สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการหัตถศิลป์รายการที่จะนำเอาเคล็ดลับและสาระดีๆเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของบุคคลที่สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างเป็นอาชีพมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะท่านผู้ชมคะอย่างภาพนี้ท่านผู้ชมว่ามีความสวยงามใช่ไหมคะถ้าจะเปรียบได้กับผู้หญิงนะคะที่มีความสวยงามอยู่แล้วยิ่งถ้าได้ตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีความงดงามก็จะทำให้ดูงดงามมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นเดียวกับรูปภาพนะคะถ้าได้อยู่ในกรอบที่สวยงามแล้วก็จะทำให้ภาพนั้นดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะและในยุคนี้นะคะถือได้ว่าเป็นยุคเศรษฐกิจพอเพียงการทำกรอบรูปนั้นทราบว่ามีราคาแพงมากๆแต่ว่าถ้ากรอบรูปนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำเองได้ล่ะคะท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นการดีหรือเปล่าและวันนี้ค่ะเราจะมาเสนอเคล็ดลับในการทำกรอบรูปที่ให้มีความสวยงามและราคาไม่แพงค่ะและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะนั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะท่านแรกค่ะอาจารย์สุจินทร์เพิ่มพูนสวัสดีค่ะสวัสดีครับและท่านที่สองนะคะอาจารย์ชลพินเพิ่มพูนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะท่านอาจารย์คะกรอบรูปที่ที่ฉันเกริ่นไปเมื่อต้นรายการเนี่ยค่ะอาจารย์มีแนวคิดยังไงที่จะทำกรอบรูปให้มีความสวยงามแต่ว่าราคาย่อมเยาอะคะอาจารย์ครับก่อนอื่นคือต้อง ก็กล่าวตรงนี้ก่อนว่าเบื้องต้นหรือเริ่มต้นของแนวคิดที่จะทำกรอบรูปตรงนี้เนื่องจากว่าช่วงที่ไปศึกษาต่อนะฮะผมก็คือวาดรูปด้วยแล้วก็ต้องไปจ้างใส่แล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นแล้วมันรู้สึกแพงซื้อขนาดซื้อไม้มาเองแล้วก็มาทำเองก็ยังแพงอยู่นะมาคือไม้ก็แพงแต่ว่าคือได้แนวคิดนี้ว่าทำอย่างไรที่เราสามารถที่จะทำได้นี่นะผมก็เลยสนใจที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันค่อนข้างที่จะถูกกว่าที่เราจะไปใส่ที่ไปจ้างเขาค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างมากจุดเริ่มต้นนี้เองเลยผมก็มาทำคือก็ได้กล่าวได้ว่าไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนหรือไม่ได้เรียนรู้ที่ไหนก็เรียนด้วยตนเองแต่บังเอิญในส่วนของผมเรียนมาทางด้านหัตถกรรมก็เลยงานประเภทนี้ก็คงไม่ยากนักสำหรับผมนะก็เริ่มตั้งแต่เรียนมาก็เลยลองทำดูหลังจากนั้นแล้วผมก็ทำเป็นอาชีพอาชีพหมายความว่าอาชีพรองของผมนะฮะนะครับมันก็เป็นรายได้ที่ผมว่าค่อนข้างที่ดีนะครับและส่วนที่ผ่านมาผมก็ได้เปิดสอนคลินิกเทคโนโลยีด้วยของได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์นะและเทคโนโลยีมาสอนในเรื่องของการทำกรอบรูปเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้แล้วนำความรู้เหล่านี้ไปประกอบอาชีพเองได้คือหมายความว่าตรงนี้คือเป็นเรื่องของอาชีพที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากมากนักไม่สลับซับซ้อนมากนักแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นรายได้ที่ค่อนข้างดีนะและที่ผ่านมาที่ผู้ฝึกอบรมก็ได้ไปทำกิจการของตัวเองหลายคนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นค่ะแล้วในส่วนของกรอบรูปเนี่ยค่ะวัสดุที่ใช้ในการทำมีอะไรบ้างคะอาจารย์วัสดุที่ใช้ในการทำกรอบรูปส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้นะฮะแต่ระยะหลังก็มีทดแทนเรื่องไม้พลาสติกบ้างอะไรบ้างนะฮะก็เป็นลักษณะของไม้ส่วนใหญ่แล้วต่อมาก็อาจจะมีในส่วนของกรอบที่เป็นอลูมิเนียมบ้างนะครับค่ะแล้ววันนี้ในส่วนของการทำกรอบรูปสีน้ำใช่ไหมคะอาจารย์คะจะเป็นกรอบรูปไม้ใช่ไหมคะจะเห็นเครื่องมือต่างๆเครื่องมือต่างๆนี้ใช้ทำอะไรบ้างคะอาจารย์คะจริงๆแล้วเครื่องมือที่ผมมาโชว์เนี่ย คือมันอาจจะเยอะไปจริงๆแล้วไม่อาจจะทำจริงๆนะผมเชื่อว่าต้นทุนในการทำจริงๆก็ไม่ถ้าเราแบบเศรษฐกิจพอเพียงมันอาจจะไม่ต้องมากนักถึงขนาดนี้เครื่องมือผมจะแนะนำเครื่องมือที่สำคัญที่สามารถที่จะผลิตเป็นอาชีพได้นะฮะก็คือปัจจัยแรกคือตัวไม้นะครับไม้นี่อันนี้ก็จะมีลักษณะของไ
เป็นไม้สักหรือไม้สนนะฮะมันก็ประเภทไม้เดี๋ยวผมก็อาจจะคงจะแนะนำในโอกาสต่อไปนะครับไม้หลังจากนั้นแล้วก็มีเครื่องมือตัดนะครับนะเครื่องมือตัดยืนเครื่องมือตัดนะครับเครื่องมือตัดอันนี้เป็นเครื่องมือตัดพื้นฐานอาจจะใช้ลักษณะของเลื่อยมือนะครับสมัยก่อนคือจะใช้ในลักษณะของเลื่อยมือในการตัดนะฮะแต่การตัดนั้นก็คงต้องเป็น45องศาเพื่อให้เข้ามุมได้45องศาอีกตัวหนึ่งคือเป็นตัวเลื่อยไฟฟ้านะเลื่อยวงเดือนไฟฟ้านะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับก็แนะนำกันเครื่องมือในสำหรับการตัดไม้ต่อมาคือสิ่งที่ต้องมีคือปั๊มลมนะฮะปั๊มลมเพื่ออะไรเพื่อในการเป่าสิ่งสกปรกหรือเวลาเราใส่กรอบอะไรต่างๆก็ต้องเป่าหรือไม่ฉะนั้นเราอาจจะใช้เครื่องมือในลักษณะของตัวยิงแทนค้อนตอกนะตัวยิงลมนะฮะตัวยิงลมแทนค้อนตอกนะครับสามารถที่จะใช้แทนตะปูตอกตะปูได้แล้วต่อมาก็คือก็เป็นลักษณะของค้อนนะค้อนเพื่อถ้าไม่มีตัวยิงลมหรือปั๊มลมเราก็สามารถที่จะใช้ค้อนในลักษณะค้อนเนี่ยตอกตะปูแล้วอุปกรณ์ต่างๆก็คือตะปูขนาดต่างๆนะครับเนี่ยตะปูต้องจำเพาะเลยไหมคะว่าถ้าเป็นกรอบรูปไม้ต้องเป็นตะปูตัวเล็กอย่างเงี้ยใช่บางทีมันขึ้นอยู่ที่ขนาดกรอบนะฮะกรอบเล็กกรอบใหญ่ถ้ากรอบเล็กเราก็ใช้ตะปูตัวเล็กถ้ากรอบใหญ่ก็อาจจะใช้ตะปูตัวใหญ่เพื่อให้เกิดความแข็งแรงในกรอบตรงนั้นนะฮะไอ้กรอบนั้นแข็งแรงมากขึ้นนะครับจะเป็นตัวยึดใช่ไหมครับตัวยึดก่อนที่เราจะตอกเราก็อาจจะต้องคือเราต้องทากาวซะก่อนนะกาวทากาวซะก่อนกาวนี้ใช้กาวลาเท็กเป็นกาวลาเท็กครับได้ใช่ไหมคะเป็นกาวลาเท็กนะแล้วถ้าเป็นกาวยางเป็นกาวน้ำต่างๆได้ไหมคะอาจารย์กาวยางกาวน้ำแล้วก็ใช้อีกก็ได้เป็นก็ได้นะฮะแต่มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้กับไม้ประเภทไหนถ้ากาวยางหรือกาวพลาสติกต่างๆนะเราก็อาจจะใช้ไม้เป็นลักษณะของไม้พลาสติกนะมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะใช้งานในลักษณะแบบไหนครับต่อมาก็คือสว่านนะสว่านในอันนี้เราเอาไว้ทำสว่านสำหรับไอ้เจาะนำก่อนที่ตอกตะปูคือบางอย่างเนี่ยการตอกนั้นมันอาจจะไม้อาจจะทำให้ไม้แตกนะถ้าเรานำไปก่อนมันไม้ต่างๆก็ตรงที่เราทำต่อมุมต่างๆมันก็ไม่แตกไม่หักนะแต่ต้องเป็นสว่านที่ดอกเล็กกับตะปูค่ะที่สามารถเจาะสำหรับไม้โดยเฉพาะอย่างเดียวใช่ๆแต่ถ้าดอกตะวันใหญ่กว่าตะปูมันก็หลวมฉะนั้นต้องให้เล็กกว่าเพื่อให้ต่อตะปูเข้าไปแล้วก็มันจะแน่นนะสิ่งต่อมาก็คงจะเป็นเหล็กฉากเหล็กฉากก็มีประโยชน์สำหรับการจับมุมนะจับมุมตัดไม้ต่างๆหรือแม้แต่ในลักษณะของแม้แต่ในลักษณะของตัดกระดาษอะไรต่างๆให้ได้ฉากนะเหล็กฉากอันนี้ก็คือเหล็กฉากใช่ไหมคะเหล็กฉากนะครับอันนี้ก็เหล็กปุ๊ดนะเหล็กปุ๊ดอันนี้ก็สำคัญสำหรับตัดกันไว้ใช้สำหรับตัดกระดาษนะถ้าเป็นไม้บรรทัดที่เป็นไม้บรรทัดที่เป็นไม้เป็นอะไรหรือเป็นพลาสติกแล้วเวลาตัดคัตเตอร์ตัดแล้วมันก็จะมีกินเนื้อไม้บรรทัดเข้าไปใช่ไหมคะสิ่งต่อมาก็คือก็เช่นกันก็คงสำหรับช่างก็คงต้องมีตลับเมตรสำหรับวัดนะตลับเมตรสำหรับวัดนะวัดขนาดต่างๆนะครับสำหรับช่างจริงๆที่ทำกรอบรูปเนี่ยค่ะเขาไม่ใช้ไม้บรรทัดวัดเหรอคะสำนักทำไมเขาจะใช้เป็นก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าขนาดไม้ขนาดไม้มันยาวขนาดเส้นไม้เส้นยาวเส้นตั้นแต่ถ้าไม้ขนาดเส้นสั้นแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดวัดแต่สะดวกกว่านะฮะแต่ถ้ายาวแล้วเราก็คงอาจจะต้องใช้ตลับเมตรคือส่วนประกอบขึ้นอยู่ที่ว่าช่างจะใช้ในเครื่องมือตัวไหนที่จะถนัดของเขานะครับสิ่งต่อมาก็คงต้องเป็น
เครื่องมือสำหรับไอ้ตัวนี้อุปกรณ์สำหรับตัดกระดาษเมาส์นะครับกระดาษกรอบภาพนะกรอบภาพหรือส่วนใหญ่ของทั่วไปก็อาจจะเรียกทับศัพท์เป็นแล้วแต่กรอบเมาส์แต่ทั่วนั่นก็เป็นกรอบกระดาษภาพนะครับอันนี้สำหรับตัดนะเพื่อมาครอบภาพให้เกิดความสวยงามขึ้นนะก็คล้ายๆกับไอ้รูปที่อยู่ด้านหลังที่ให้ผู้ชมได้เห็นนะครับค่ะนะครับแล้วจะเห็นเป็นไม้ใหญ่ๆนี่คืออะไรคะไม้นี่แหละอันนี้จำเป็นมากครับอันนี้ไม้ถือได้ว่าเป็นไม้ลักษณะพิเศษพิเศษยังไงฮะเป็นไม้สำหรับตัดกรอบกระจกนะครับพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นลักษณะของไม้สามเหลี่ยมนะฮะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแล้วด้านลักษณะตรงนี้คือเขาดัดมาดัดตัวไม้เนี่ยให้มันมีความโกร่งนะฮะเพื่อเวลากดทับกระจกลงมามันจะมีแรงกดนะแรงกดสำหรับกดตัดกระจกนะฮะถ้าไม่ฉะนั้นไม้ไอ้ตัวนี้มันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาในลักษณะแบบนี้ก็อาจจะตัดนะฮะมันถึงแบบมีแบบพิเศษนะฮะจะไม่ใช้ไม้บรรทัดหรือไม้ฟุตเล็กตรงนี้ครับไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นลักษณะของการไม้สำหรับรองตัดกระจกโดยตรงนะค่ะแล้วที่เป็นแผ่นดำๆนี่นะจ๊ะไอ้ตัวนี้นี่ฮะอุปกรณ์สำหรับตัดกรอบกระดาษนะฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับตัดกรอบกระดาษเป็นเครื่องเดียวกันเลยใช่ไหมครับครับเป็นเครื่องเดียวกันในนี้ชุดนี้ส่วนอันนี้ก็คือตัดกรอบกระดาษที่อะไรที่เป็นวงรีนะบางทีลูกค้าต้องการที่อยากจะได้กรอบกระดาษที่เป็นวงรีก็มีอุปกรณ์ตัวนี้สำหรับตัดได้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเป็นกรอบวงรีกรอบวงกลมสี่เหลี่ยมได้ค่ะก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับค่ะเห็นเป็นครีมตัวนี้ค่ะครีมตัวนี้ก็ต้องหลับว่าจะมาตัดตัดลวดสลิงส่วนใหญ่ที่ร้านก็จะใช้ในลักษณะของใช้ลวดสลิงนะลวดสลิงเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะเราก็สามารถที่จะตัดง่ายขึ้นความสำคัญของลวดสลิงนี้เอาไว้ทำอะไรคะอาจารย์ความสำคัญของลวดสลิงเพื่อไว้ขึงกรอบรูปด้านหลังสำหรับแขวนนะฮะแขวนด้านหลังนะครับได้นะฮะตัวนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเอามาเป็นในส่วนของโครงกรอบรูปไม่ใช่ครับคือสำหรับแขวนนะแขวนด้านหลังของกรอบรูปจะสังเกตเห็นเหมือนปากกาเนี่ยค่ะอาจารย์แต่เป็นหัวเหล็กนี่คืออะไรคะอาจารย์คะสำหรับตรงนี้ปากกานะคือสิ่งต่อมาคือจำเป็นก็คือมีปากกาเมจิกสำหรับขีดหรือมาร์กไอตัวกระจกนะหรืออาจจะมีดินสอสำหรับขีดกระดาษเมาส์กระดาษกรอบต่างๆนะฮะสิ่งต่อมาก็คือไอตัวอุปกรณ์สำหรับนี่แหละค่ะอันนี้คืออะไรคะอาจารย์อันนี้คืออุปกรณ์สำหรับตัดกระจกคือเครื่องมือสำหรับตัดกระจกนะฮะเดี๋ยวคงจะแนะนำอีกทีว่ามันจะอาจจะมีหลายลักษณะว่าเป็นลักษณะแบบไหนต่อมาก็อาจจะมีคัตเตอร์สำหรับตัดกระดาษนะครับอุปกรณ์สำหรับตัดกระดาษนะครับแล้วก็กาวอาจจะมีกาวสองหน้าสำหรับขึงตัวกรอบตัวกรอบกระดาษกับภาพนะครับคือสิ่งจำเป็นต่อมาสำหรับแขวนถ้าไม่มีอุปกรณ์สำหรับแขวนในกรอบรูปแล้วนะมันก็ไม่สามารถที่อยู่ได้นะก็เป็นในลักษณะแบบนี้เป็นตัวเล็กๆก็มีหลายรูปแบบนะฮะแต่วันนี้ก็แนะนำเอาอุปกรณ์ง่ายๆสำหรับนั่นนะฮะอุปกรณ์นะสามารถที่จะทำเป็นอุปกรณ์สำหรับแขวนกรอบรูปนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะเมื่อทำอุปกรณ์แขวนแล้วยึดอย่างไรก็ต้องมีสกรูนะฮะสำหรับยึดก็คือเหมือนกับเป็นตะปูตัวเล็กๆใช่ไหมคะตะปูตัวเล็กตะปูเกียวนะฮะตะปูเกียวแล้วก็เอาไขควงนี่ขันเข้าไปให้นั่นนะครับแต่ว่าจะเป็นคนละชนิดกับตะปูที่ใช้ตอกใช่อันนี้เป็นลักษณะของตะปูเกียวนะครับจะเห็นว่าจะมีเป็นฟองน้ำด้วยนะครับฟองน้ำฟองเนี้ยน้ำนี่สำหรับติดผนึกกรอบรูปด้านหลังให้เรียบร้อย
หลังจากเราประกอบเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเหมือนกับซีนอะซีนไม่ให้ฝุ่นเข้าอะไรเข้าให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ใช้ในไอ้นี่ฮะกระดาษกาวกระดาษกาวมาแปะกระดาษกาวสำหรับแปะกระดาษกาวน้ำแล้วก็ไอ้ตัวนี้เอากระดาษกาวมาลูดผงน้ำนี่แล้วก็ไปแปะในที่กรอบนะฮะไอ้ตัวนั้นส่วนต่อมาคือน้ำยาเช็ดกระจกบางทีแบบว่ากระจกมันจะมีฝุ่นใช่ไหมคะใช่มีฝุ่นแล้วก็มือเราที่เราทำงานต่างๆมันอาจจะเป็นรอยบ้างอะไรบ้างแล้วก็ใช้น้ำยาเช็ดกระจกนี่เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก็จะเห็นเป็นสีอันนี้อันนั้นเอาไว้ทำอะไรคะอาจารย์คือเป็นอุปกรณ์เป็นตัวหนึ่งคือแล็กเกอร์ด้านแล็กเกอร์นะแล็กเกอร์สำหรับพ่นตัวไม้ตัวกรอบให้เกิดรักเหมือนกับหนึ่งคือรักษาตัวไม้ให้สวยงามและให้แข็งแรงแล้วก็ไม่ให้อะไรแมลงอะไรต่างๆหรือกัดกินได้มันก็เคลือบนะเคลือบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม้ที่มาจากโรงงานส่วนใหญ่ก็จะซื้อไม้เป็นเส้นๆมานะเป็นซื้อไม้เป็นเส้นๆมาแล้วเรามาตัดมาขัดแต่งแล้วก็หลังจากขัดแต่งประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็พ่นเกลือตรงนั้นพ่นแล็กเกอร์นะส่วนใหญ่ทั่วไปเขาจะมักใช้แล็กเกอร์ด้านมันจะเกิดความสวยงามมากกว่าที่จะเป็นแล็กเกอร์เงานะครับอุปกรณ์สำหรับแล้วเครื่องใหญ่ๆนั่นนะคะโอ้ไอ้เครื่องใหญ่นี้ผมเอามาให้ผู้ชมดูแต่จริงๆแล้วอุปกรณ์ตัวนี้ก็เหมือนกับการเข้ามุมนะเข้ามุมส่วนใหญ่เราก็จะใช้สว่านนะฮะสว่านสำหรับสว่านแล้วก็ตอกเอานะแต่ถ้าเป็นอีกระดับหนึ่งคือหมายความว่าเป็นอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วนะถือว่ามันก็จำเป็นนะฮะตัวนี้สำหรับยิงมุมให้แทนตะปูนะมันก็จะยิงด้านหลังด้านใต้ไม้ขึ้นมานะฮะดินใต้ไม้แทนตะปูตัวนี้มันจะเร็วแล้วเป็นเชิงธุรกิจนะฮะอันนี้สำหรับว่าบุคคลที่จะทำเป็นอาชีพเลยอาชีพที่ว่าเริ่มเติบโตแล้วแต่จริงๆแล้วขั้นพื้นฐานเบสิกต่างก็อย่างที่ผมแนะนำมาว่าควรจะอุปกรณ์ไม่ต้องมากนักนะลงทุนผมเชื่อว่าลงทุนไม่กี่พันก็สามารถทำได้นะก็สามารถทำได้ค่ะนะอาจารย์คะแล้วไม้เนี่ยค่ะไม้ที่เหมาะสำหรับในการทำกรอบรูปเราสมควรที่จะเลือกไม้แบบไหนคะไม้เนื้อแข็งไหมหรือว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนอย่างเงี้ยคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะคงเป็นไม้เนื้ออ่อนนะค่ะเช่นไม้สักนะหรือไม้สนนะไม้สนเพื่อการเข้าไม้แต่ถ้าไม้เนื้อแข็งโอกาสที่จะแตกฮะเวลาประกอบอะไรต่างๆก็มีผลเหมือนกันนะแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่ที่ราคาต่างๆมันก็มีส่วนนะราคาของไม้ต่างๆนะครับที่เคยเห็นนะคะเคยเห็นแบบว่าเป็นกรอบรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมเราสามารถที่จะสร้างงานที่เป็นหกเหลี่ยมได้ไหมเป็นห้าเหลี่ยมได้ไหมเป็นวงกลมได้ไหมคะแทนที่จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเหลี่ยมแทนนะคะอาจารย์มันทำได้แต่มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากมันต้องใช้เครื่องมือชนิดพิเศษถ้าวงกลมมันก็จะเป็นในลักษณะเครื่องมือชนิดพิเศษที่ต้องมาเดินเราเตอร์มาตัดต่อเพื่อเกิดวงกลมหรือถ้าหกเหลี่ยมอะไรต่างๆแล้วก็ต้องหามุมนะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะไม่นิยมไม่นิยมส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นเฉพาะงานเฉพาะบางอย่างเท่านั้นเองค่ะนะครับแล้วส่วนมากสีของไม้เนี่ยค่ะจำเป็นไหมว่าจะต้องเป็นสีเดิมของเนื้อไม้หรือว่าเราจะมาระบายสีทาสีเพื่อให้ไม้นั้นดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเขานิยมไหมคะอาจารย์นิยมไหมแต่ที่ผ่านมาแล้วหรือลูกค้าหรือศิลปินต่างๆนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ธรรมชาตินะเพราะว่าการเขียนรูปสีน้ำมันก็เป็นลักษณะของความเป็นธรรมชาติต่างๆนะก็ผสมผสานกับงานไม้ที่เป็นธรรมชาติส่วนใหญ่นะส่วนบางลูกค้าบางคนก็อาจจะชอบสีบ้างอะไรบ้างก็ไม่มากนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของไม้สีไม้จริงๆเลย
ในส่วนของรูปภาพสีน้ำเนี่ยค่ะอาจารย์คะกรอบเนี่ยเขานิยมไหมว่าจะฉลุลายหรืออะไรแบบนี้คะอาจารย์คะฉลุลายมันไม่ค่อยมีนะแทบอาจจะกล่าวได้ว่าที่ผมทำอยู่เนี่ยก็ไม่มีเลยนะกรอบรูปที่สำหรับฉลุนะส่วนมากจะเป็นกรอบรูปที่ฉลุก็เป็นลักษณะของตัดกรอบด้วยคอมพิวเตอร์นะก็เป็นมีอาจจะมีลายฉลุส่วนมากวัยรุ่นก็อาจจะชอบแต่ก็กรอบไม่ใหญ่มากนักกรอบเล็กๆ5คูณ7 8คูณ10อะไรประมาณนี้นะส่วนมากอาจจะใช้รูปของเขาหรือลูกค้าต้องการทางนั้นแต่สีน้ำไม่ค่อยมีไม่มีเลยเป็นหลักของภาพสีน้ำเลยไหมคะว่าจะต้องเป็นกรอบเรียบๆกรอบคือผมว่ามันไม่มีกฎเกณฑ์นะมันไม่มีกฎเกณฑ์ตามตัวมันขึ้นอยู่ที่ลูกค้าสนใจที่จะต้องการได้กรอบประเภทไหนบางครั้งเราอาจจะแนะนำให้ลูกค้าว่าควรจะใช้กรอบลักษณะแบบนี้หรือกระดาษสีในลักษณะแบบนี้แต่ลูกค้าก็อาจจะชื่นชอบด้วยรสนิยมของเขาด้วยความสุนทรียของเขาต่างๆอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ได้นะก็อาจจะเป็นสีนั้นคือสิ่งสำคัญคือผู้ทำอย่างผมเนี่ยผมก็อาจจะแนะนำในเรื่องของกรอบหรือสีหรือต่างๆบางทีลูกค้าบอกว่าช่วยออกแบบช่วยดีไซน์ให้ด้วยแล้วกันในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะใช้ในการทำกรอบรูปเนี่ยค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์แนะนำสักนิดนึงว่าเราจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างหาซื้อได้ที่ไหนใช่ไหมสำหรับไอ้เลื่อยตัดนะก็มีในตามร้านค้าทั่วไปนะครับตันคัดและที่ขายวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆมีแต่สำหรับเลื่อยสำหรับทำกรอบรูปโดยตรงที่เป็นเลื่อยมือตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีในห้างสรรพสินค้านะโฮมโปรนะโฮมมาร์ทต่างๆตรงนี้มีขายก็ไม่แพงมากนักนะครับไม่แพงมากนะครับเครื่องมือแล้วสว่านก็เหมือนกันสว่านไฟฟ้าก็หาซื้อได้ตามทั่วไปเครื่องไม้เครื่องมือหาได้ไม่ยุ่งยากมากครับในยุคปัจจุบันนี้คือหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ค่ะอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำเคล็ดลับสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับการทำกรอบรูปให้ออกมาแล้วดูสวยงามค่ะอาจารย์ค่ะครับสำหรับการทำกรอบรูปให้เกิดความสวยงามนั้นเราอาจจะต้องดูในเรื่องว่าลักษณะของรูปที่ลูกค้ามาให้เนี่ยเราควรจะเป็นในลักษณะแบบไหนแล้วจะเราเลือกไม้ควรจะเข้ากันไหมอะไรไหมในลักษณะแบบนั้นหรือสีกระดาษกรอบรูปควรจะเข้ากับรูปภาพที่วาดหรือเปล่าอะไรต่างแล้วก็ต้องดูภาพรวมต่างๆตรงนั้นมันอาจจะมีในเรื่องขององค์ประกอบองค์ความรู้นะคือบังเอิญเราเรียนทางด้านศิลปะแล้วก็มุมมองต่างๆเราก็ได้เปรียบตรงที่ว่าเราค่อนข้างที่จะแนะนำลูกค้าได้ดีๆพอสมควรตรงนั้นนะครับแล้วสำหรับอาจารย์ผู้หญิงนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะประดิษฐ์กรอบรูปให้สวยงามมีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าเป็นส่วนมากเป็นกรอบสีน้ำเนี่ยก็ส่วนมากจะเน้นที่รูปกรอบเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบอะค่ะค่ะให้รูปเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเราก็จะดูความเหมาะสมค่ะว่าสมควรแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรอบก็อาจจะดูแล้วช่วยส่งเสริมภาพอะค่ะให้งดงามยิ่งขึ้นให้ดูมีมูลค่ายิ่งขึ้นค่ะแล้วสำหรับที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยงานกรอบไม้เนี่ยยากไหมคะถ้าถามในความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงไม่ยากนะคะ ค่ะไม่ยากสำหรับผู้หญิงนะคะสามารถทำได้เพราะว่ามันไม่ใช่งานหนักอะค่ะค่ะค่ะไม่ใช่งานหนักเพราะเห็นจะต้องมีการตอกตะปูมาเลื่อยไม้นี่ผู้หญิงก็สามารถทำได้ใช่ไหมสามารถทำได้ค่ะค่ะแล้วจะทำให้สวยงามก็อยู่ที่การลงสีด้วยไหมคะอาจารย์อ๋อไม่อะค่ะไม่ส่วนมากนี้จะไม่ค่อยลงสี
ค่ะค่ะอาจารย์คะสำหรับผู้ที่อยากจะทำกรอบรูปเนี่ยค่ะจำเป็นไหมว่าจะต้องมีพื้นฐานของการทำไม้เป็นมาก่อนนะคะอาจารย์ในตรงนี้ผมเชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานตรงนี้ว่าเป็นช่างไม้หรือช่างศิลป์ต่างๆที่เราต้องมาทำตรงนี้บุคคลทั่วไปสามารถที่จะมาทำเป็นอาชีพได้นะครับก็อย่างที่ผมเคยกล่าวว่าเคยบอกว่าเรามีการฝึกอบรมส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้หาบุคคลหรือว่าบุคคลที่จะมาสมัครนั้นมีความรู้มากน้อยขนาดไหนหรือคือเราไม่จำกัดวุฒินะแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่จะทำคือใจรักที่จะยึดเป็นอาชีพหรือจะทำจริงๆนะมันก็ต้องสิ่งต่อมาคือต้องอดทนใจเย็นคือทำงานกรอบรูปนี้ต้องค่อนข้างที่จะเป็นคนใจมันเหมือนกับการฝึกสมาธิของเราด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราทำได้ดีก็ถือว่าเราเริ่มมีสมาธินิ่งแต่ถ้าวันไหนอะไรไหนทำกรอบไม่สวยไม่งามอะไรต่างๆแสดงว่าเราอาจจะหงุดหงิดหรือสมาธิไม่ดีมันก็มีผลเหมือนกันนะส่วนสิ่งต่อมาที่จะผมจะแนะนำว่าถ้าเราจะทำมันก็ขึ้นอยู่ที่ทำเลในการทำเลที่จะหาแหล่งที่จะทำด้วยนั่นมันเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันถ้าเราไปเปิดร้านหรือไปอยู่ในหมู่บ้านต่างๆนี้ผู้คนที่จะมาใส่เราก็ไม่มากนักนะแต่ถ้าเราไปอยู่ในแหล่งชุมชนหรือทำเลที่มีผู้คนต้องการอย่างเช่นหน้าโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวะหรือมหาลัยต่างๆมหาวิทยาลัยบางแห่งก็เปิดการเรียนการสอนในเรื่องของศิลปะมีการทำเขียนรูปวาดรูปจำเป็นอยู่เองมันต้องใส่กรอบรูปฉะนั้นในราชมงคลธัญบุรีตรงนี้มันก็มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปะต่างๆเราก็สามารถที่จะเปิดแถบๆนี้ได้นะฮะแต่ถ้าไม่มีมหาลัยนี้ไม่มีในเรื่องของศิลปะต่างๆตรงนี้ขึ้นมานะแหล่งที่จะทำหรือผู้คนที่จะสนใจตรงนี้มันอาจจะไม่เข้ามามันเป็นอาชีพหนึ่งที่ลูกค้าวิ่งมาหาเราเอาเงินมาหาเราถึงบ้านนะครับก็สามารถที่จะเป็นอาชีพที่ดีนะมีรายได้ที่ดีนะแถมปัจจัยสำคัญคือลูกค้าวิ่งมาหาเรานะแต่ถ้าขยายกิจการจริงๆหรือว่าจะเพื่อการเติบโตนั้นก็อีกรูปแบบหนึ่งที่เราต้องวิ่งไปหาตลาดอันนั้นเป็นธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจแต่ถ้าเป็นลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงมันก็สามารถที่จะทำเองได้ใช่ไหมคะและการที่เราได้ทำเองนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะและท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการทำกรอบรูปสีน้ำนะคะและวันนี้ค่ะทางรายการของเราต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะและในยุคเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะสร้างสรรค์งานเพื่อใช้เองได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและท่านวิทยากรทั้งสองท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ